ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตรามคำแหงนะครับถูกป้ายขึ้นป้ายนะครับจะไม่ต้อนรับพวกจาบจ้วงสถาบันไปถึงแกนนำตอนนี้นะครับดูแล้วอาการไม่ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Talk to Way Special ครับวันนี้นะฮะเรื่องที่ต้องจับตาและติดตามกันในวันนี้ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งซึ่งการเคลื่อนไหวนะครับของคณะที่เรียกตัวเองนะครับว่านะครับกลุ่มนะครับเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะตั้งชื่อตอนนี้มันไปเลอะเทอะธรรมศาสตร์ก็ไม่ทนหรือว่าอะไรยังไงนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ4 โมงถึง 1 ทุ่มที่เขาประกาศออกมานะครับว่าจุฬาจะมาแน่ๆ นะครับขณะที่อีกที่หนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับหมายกำหนดการที่จะมีการชุมนุมกันก็คือเวลาประมาณ4 โมงเหมือนกันนะครับติดตามนะครับสถานการณ์เรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความร้อนแรงหรือว่าแกนนำม็อบนักศึกษาจะลดโทนการเคลื่อนไหวลงเข้ามาสู่การจากข้อเรียกร้อง10 ข้อนะฮะซึ่งเกิดกระแสเรียกว่าตีกลับจนนะครับไม่อาจที่จะทานทนอยู่ได้ธนาธรนะครับเงียบหายนะครับแนวร่วมหนีกระเจิงนะจะลดจาก10 ข้อนั้นซึ่งพุ่งเป้าโจมตีไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะลงเหลือแค่3 ข้อแบบเดิมหรือไม่หรือจะเพิ่มความร้อนแรงขึ้นมากกว่านั้นดูกันนะครับแต่ณตอนนี้ผมต้องบอกนะครับว่าสัญญาณอาการนะครับรายล้อมเนี่ยต้องบอกน้องๆว่าไม่ดีเลยครับไม่ดีคืออาการน่าเป็นห่วงครับน้องๆ นะครับหนูๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีอาจารย์300 กว่าคนมาหนุนนะครับล่าสุดก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาขอโทษแล้วนะครับเฮ้ยมี32สสพรรคเพื่อไทยออกมาหนุนพวกเราเหมือนกันพร้อมกับนะครับนายวีระสมความคิดนะครับโบนัฐาเอา30องค์กรประชาธิปไตยออกมาบอกว่าเฮ้ยพวกเราลุยหนุนนะครับแต่นะครับดูมตินะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะนรนิตเศรษฐบุตรนะครับประธานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกประชุมด่วนนะครับชุมนุมเครียดทั้งวันได้มติออกมา4 ข้ออ่านแล้วเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะไม่มีความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรแต่ในความไม่ได้อะไรเลยนั้นมันมีอะไรที่น้องๆต้องดูครับเพราะใน4ข้อนั้นนะครับ1ใน4ข้อบอกว่าจะมีการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับธรรมศาสตร์ขนาดที่นะครับรีเบิร์ลฟรีจะให้พูดอะไรเคารพสิทธิเสรีภาพยังต้องยอมนะครับยอมรับว่ามีข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบนะครับถ้าน้องๆหนูๆอ่านตรงนี้ไม่ออกดูตรงนี้ไม่เห็นอันตรายนะครับจะบอกให้นะฮะเพราะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้เอาด้วยกับคุณแล้วนะครับเขาถึงให้ตรวจสอบไงถ้าเขาเอาด้วยกับคุณเขาประกาศออกมาปั้งแล้วครับว่าเฮ้ยลุยไม่ต้องตรวจสอบอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่อาจจะว่าเฮ้ยนั่นเป็นสิทธิ์คือจะพูดเหมือนกับไอ้350อาจารย์ที่ออกมาถูกครับถ้าเขาจะเห็นด้วยกับคุณแต่ถ้าแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยมึงระวังนะครับจะโดนทั้งวินัยระเบียบกฎระเบียบมหาวิทยาลัยหรือจะติดคุกพร้อมกันไปอันนี้ไม่รู้นะฮะไปดูที่จุฬาเหมือนกันนะครับไม่อนุญาตนะครับไปขออนุญาตนะครับไอ้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะจุฬาคือมันตั้งชื่อหลายชื่อเหลือเกินฮะไม่เรียกไม่ถูกนะฮะคณะจุฬานะครับบอกว่าจะไปชุมนุมที่สนามจุ๊บนะครับเขาเรียกสนามจุฬาสนามกีฬาของจุฬานะสนามจุ๊บเป็นสนามกีฬาที่อยู่ข้างในมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังใกล้ๆแถวด้านเขาเรียกว่าสามย่านนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตนะครับมีคำสั่งออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนเด็กๆไม่ยอมนะครับบอกว่าไม่อนุญาตที่สนามจุ๊บจะมาชุมนุมที่หน้าพระบรมรูป
สองรัชกาลรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกซึ่งอยู่องค์กลางของมหาวิทยาลัยเลยนะครับนะจุฬาก็ไม่ยอมนะครับบอกห้ามมีการจัดการชุมนุมในพื้นที่เด็กก็จะว่าห้ามก็จะจัดอ้าวนะครับดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เด็ดที่สุดนะครับท่านผู้ชมคือที่รามคำแหงนะครับรามคำแหงนะครับชูป้ายขึ้นป้ายนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูว่าจะไม่ต้อนรับพวกจาบจ้วงสถาบันเพราะเหตุนะครับรามคำแหงเคยมีประวัตินะครับถูกล้อมยิงนะครับต้องฝ่าดงกระสุนนะครับเข้าไปช่วยชีวิตนักศึกษาออกมาบัดนี้นะครับรามกำแหงเด็กรามซึ่งถูกกลืนโดยพวกประทับใจเนี่ยลืมเหตุการณ์แบบนี้หมดแล้วนะครับหันไปเข้าข้างฝ่ายที่แม่งเป็นประทับใจแล้วต้องการที่จะนะครับบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับสิทธิ์เก่ารามกำแหงเขาไม่ยอมครับนะประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของรามกำแหงเขาก็มีอยู่นะครับเย็นนี้นะครับให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จุฬาและที่รามคำแหงนะครับไปถึงแกนนำตอนนี้นะครับดูแล้วอาการไม่ดีนะครับเพนกวินนะครับบอกว่าถ้าถูกจับไม่ต้องมาประกันผมจะต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้เสรีภาพพวกเราดำเนินการเรียกร้องตาม10ข้อนั้นต่อแต่แอบไปคุยกับวัฒนาเมืองสุขว่าถ้าผมถูกจับพี่จะมาประกันตัวผมไหมครับส.ส.เพื่อไทยจะมาประกันตัวผมไหมครับนะครับนี่พูดด่าเลยนะฮะปากดีแต่บนเวทีเอาเข้าจริงๆขาสั่นอยากให้ไปดูคลิปที่คุณสนธิพูดถึงนายเพนกวินนะครับว่าถ้าต้องเข้าไปติดคุกแล้วมึงจะเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับเอาเชียร์ให้รายการไปดูรายการคุณสนธิด้วยนะครับคนละช่องกันแต่ให้ไปดูด้วยนะครับเพราะคุณสนธิเล่าจากประสบการณ์ของคนที่เคยอยู่ในคุกมาแล้วนะครับรวมถึงน้องรุ้งซึ่งมีประเด็นกับอาจารย์ปริญญานะครับน้องรุ้งบอกว่ามาอ่าน10ข้อนั้นเฮ้ยให้อาจารย์ปริญญาดูแล้วท่านปริญญาบอกว่าเฮ้ยนะครับไอ้นี่ทำเกินไปไม่ได้มาขออนุญาตไว้แบบนี้ไม่รู้ใครโกหกใครแล้วครับงานนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันอานนท์นำพาตอนนี้นะครับลือกันไม่รู้จริงไม่จริงลือกันว่าหนีไปแล้วมีจดหมายเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้บอกว่าผมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ปลอดภัยดีอะไรแต่ Facebook เงียบหายไป5วันแล้วนะครับผมบอกครับสัญญาณแบบนี้นะครับน้องนักศึกษานะครับเด็กมุ้งมิ้งนะครับไม่เด็กมุ้งมิ้งแล้วเด็กปลดแอกนะฮะอาการไม่ดีนะครับอาการดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับใครจะหนุนช่วยคุณก็เถิดนะครับแต่การดำเนินการทางกฎหมายอันนี้ก็ถือว่านะครับฝ่ายซึ่งมีอำนาจอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่เปิดช่องไม่ออกมาปกป้องคนแล้วการดำเนินการทางกฎหมายยังเด็ดขาดกับคุณจะตามมาแน่นอนและนะครับมาดูกันนะครับว่าชะตากรรมอันใกล้เข้ามาถึงของพวกคนนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย